ระบบโซลาร์เซลล์ผมเคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมก็หลายคลิปแล้วนะครับวันนี้เองผมมีอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะพาทุกคนมารู้จักนะครับนั่นคือแบรนด์ Energy Lift ถือว่าเป็น All-in-One Solution สำหรับใครที่ต้องการระบบโซลาร์เซลล์ที่ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ด้วยนะฮะสิ่งแรกที่ผมอยากจะพาทุกคนไปดูนะฮะเรื่องของระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งคงหนีไม่พ้นเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ครับในเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเราอาจจะเห็นหลากหลายแบรนด์ในท้องตลาดแล้วนะครับว่าดีไซน์เป็นอย่างไรประสิทธิภาพในการผลิตเป็นอย่างไรแต่จุดเด่นของแผงผลิตโซลาร์เซลล์จาก Energy Lift นะครับเขาดีไซน์เป็นแบบนี้ครับที่ผมพาทุกคนดูตรงนี้เขาจะเรียกว่า Black Magic นะครับ Black Magic คืออะไร Black Magic คือการดีไซน์ของตัวแผงครับถ้าเรามองดีๆนะมองจากไกลๆเราจะเห็นเลยว่าการดีไซน์ออกเป็นสีดำล้วนเลยไม่ว่าจะเป็นขอบตัวนี้ครับหรือว่าแม้กระทั่งเส้นที่อยู่ภายในเองตรงนี้เขาจะดีไซน์ให้เป็น pure black เป็นสีดำล้วนเลยแผงที่ผมเคยติดตั้งอยู่นะครับมันก็จะมีทั้งสีเงินๆบ้างแล้วก็เป็นเส้นทึบๆบ้างถามว่าดีไซน์แบบนี้แล้วเรื่องของ pure black ที่เขาทำแบบนี้ข้อดีคืออะไรอย่างแรกครับสมมุติว่ามีบ้านสวยๆอย่างนี้ติดตั้งหลังคาสวยๆนะครับเป็นสีดำสีออกมืดๆหน่อยถ้าหากว่าเราเอาแผงที่อาจจะดีไซน์ไม่ค่อยสวยอาจจะไม่แมทช์กับตัวบ้านทำให้มันดูโดดเกินไปแต่ด้วยตัวนี้ครับ Black Magic ตัวเนี้ยของทาง Energy Lift ติดตั้งเข้าไปครับสวยงามนะฮะแล้วดูสิครับขอบเนี่ยขอบบางๆคือ Bezel มันค่อนข้างบางเราสามารถติดตั้งให้ชิดๆกันได้มันก็จะกลืนกับทางหลังคาไปได้เลยไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์ที่สวยงามเท่านั้นนะครับเพราะว่าเรื่องของพลังกำลังการผลิตที่เรารับแสงแดดเข้ามาตัวนี้เองสามารถผลิตกำลังไฟได้มากกว่าแผงทั่วไปถึง 5% เลยทีเดียวถ้าหากเปรียบเทียบนะครับเหมือนเป็นการใช้งานทั่วไปก็เหมือนเราสามารถเปิดแอร์คอนดิชันได้นานขึ้นอีกถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ1แผงตัวนี้นะครับนี่คือแผงจริงขนาดจริงนะครับดูผมเป็นผู้ชายความสูงประมาณ165นะครับก็สูงราวๆนี้เลย1แผงของเขาเนี่ยสามารถผลิตกำลังได้560วัตต์ครับแล้วถ้าสมมุติว่าแพ็คเกจของเขาที่ติดตั้งมาเนี่ยพร้อมกับอินเวอร์เตอร์แบบ8กิโลวัตต์นะครับเราจะได้แผงตัวนี้ครับ Black Magic ตัวนี้ไปถึง16แผงเลยพอเรารู้จักตัวแผงโซลาร์เซลล์แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ Energy Lift ครับและอีกหนึ่งหัวใจนะครับนอกจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Black Magic ที่ผมเล่าให้ฟังกันไปแล้วและนี่คือหัวใจสำคัญอีกหนึ่งอย่างครับนี่คืออินเวอร์เตอร์บวกกับระบบแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยผมพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Energy Lift P1 All-in-1 ตัวนี้ครับถามว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงบอกเลยว่าถ้าเป็น first impression ถือว่าดีไซน์สวยงามเลยเราเห็นบ้านสวยๆอย่างนี้บ้านเราสวยๆออฟฟิศเราดีไซน์สวยๆออกมาการที่จะเพิ่มอะไรสักอย่างนึงเข้าไปเพื่อให้เข้ากับธีมของบ้านนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากและ Energy Lift ตัวนี้นะครับดีไซน์สวยงามเลยทีเดียวผมพาดูส่วนนี้ครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆส่วนที่อยู่ข้างบนสุดครับเขาจะเรียกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นส่วนที่จะแปลงพลังงานนะฮะที่ไฟกระแสตรงที่ส่งมาจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็จะมาตรงนี้ก็จะมาแปลงไฟอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับแล้วก็ควบคุมพวกระบบไฟต่างๆและในส่วนที่2นะครับส่วนนี้จะเรียกว่า Battery Management System หรือ BMS ถามว่ามีไว้เพื่ออะไรก็เพราะว่าอินเวอร์เตอร์ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยนอกจากจะจ่ายไฟตรงเข้ากับที่บ้านของเราแล้วนะครับเป็นแบบออนกริดนะที่ผมเคาะอยู่นี่เป็นแบตเตอรี่สำรองครับชนิดแบตเตอรี่เป็น LFP ซึ่งก็จะอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าที่พวกเราเคยเห็นในหลายๆยี่ห้อแบตเตอรี่ LFP ข้อดีของเขาคือราคาประหยัดครับทำให้เข้าถึงได้ง่ายและรอบของการชาร์จครับมีระยะเวลาที่ยาวนานทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับพวกเซอร์เคิลการชาร์จ1ก้อนที่ผมจับอยู่ตรงนี้มีขนาดความจุของไฟอยู่ที่5กิโลวัตต์ครับดังนั้น2ก้อนตัวนี้จะรวมกันเป็น10กิโลวัตต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ตัวเดียวของ Energy Lift P1 All-in-1 ตัวนี้สามารถทำงานกับแบตเตอรี่เนี่ยได้ถึง8ก้อนนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่1ก้อน5กิโลวัตต์ชั่วโมง8ก้อนก็รวมกันเป็น40กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะเห็นไหมครับว่าแค่อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวนะใช้งานได้ยาวๆเลยเผื่อใครอยากจะได้ขนาดของแบตเตอรี่ที่มีความจุเยอะๆเพื่อเอาไว้ใช้งานตอนกลางวันก็ได้ตอนกลางคืนก็ได้Energy Lift P1 All-in-1 ตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับและมีคนสงสัยแน่นอนแล้วไส้ในของแบตเตอรี่ครับที่บอกไปว่าเป็น LFP ผลิตจากที่ไหนเขาผลิตโดยบริษัท Ligen Energy Lift ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับทาง Ligen ผู้นำด้านการจัดเก็บพลังงานครับในเครือของซึ่งหงโฮลดิ้งกรุ๊ปที่ใหญ่ติดอันดับ171ในทำเนียบ Fortune Global 500ปี2024ดังนั้นจึงทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งเรื่องของอินเวอร์เตอร์ในการผลิต
เรื่องของระบบแมเนจเมนต์ของแบตเตอรี่ต่างๆแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ด้วยทำงานประสานกันอย่างดีนะครับสำหรับตัว Energy Lift ตัวนี้ครับเห็นดีไซน์ที่พาดูกันไปแล้วนะฮะบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเรื่องของกำลังการผลิตล่ะแบตเตอรี่10กิโลวัตต์ที่สำรองอยู่ตรงนี้ใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบบถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ไฟเนาะก็ไม่เกิน2ชั่วโมงครับทำให้แบตเตอรี่ตัวนี้เต็มนะครับที่เหลือก็เอาไว้ใช้แต่ถ้าถามว่าเต็มแล้วไฟที่มันได้ออกมาแล้วจะไปไหนต่อเขาก็จะโยนเข้าไปในระบบกริดของบ้านเราซึ่งเอาไปใช้งานต่อนั่นเองสมมุติว่าไฟที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์ไม่พอเขาก็จะดึงตัวไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่ออกมาใช้นั่นเองนะครับนอกจากตัวฝั่งฮาร์ดแวร์ของตัวนี้อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังนั่นคือเรื่องของตัวแอปพลิเคชันด้วยเพราะว่าการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์พวกนี้ที่มาพร้อมกับพวกแบตเตอรี่แอปพลิเคชันจำเป็นมากเราจะสามารถใช้แอปพลิเคชันในการดูสถานะต่างๆดูข้อมูลว่าระบบทำงานผิดปกติไหมกำลังไฟการผลิตเท่าไหร่แบตเตอรี่ชาร์จแล้วแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามีการปล่อยไฟจากระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยเข้าไปในระบบเท่าไหร่บ้างซึ่งดีไซน์ของแอปพลิเคชันดีไซน์สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็สามารถดูกราฟดูข้อมูลอะไรต่างๆได้ค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยมีความทันสมัยและใช้งานง่ายวันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วว่าแบรนด์ Energy Lift นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรประสิทธิภาพของการผลิตต่างๆทั้งเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์เองที่มาพร้อมเทคโนโลยี Black Magic พร้อมทั้งอินเวอร์เตอร์ระบบแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มแล้วก็เรื่องของการรองรับแบตเตอรี่สำรองนะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้ถึง8ก้อนเลยทีเดียวว่าตัวนี้มันจะตอบโจทย์เราได้หรือเปล่าได้รู้จักกันไปแล้วนะครับทั้งฝั่งของ Black Magic แล้วก็เรื่องของตัวนี้ด้วยครับอินเวอร์เตอร์ของ Energy Lift P1 All in 1คงจะเห็นภาพรวมและรู้จักทาง Energy Lift มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับและถ้าหากสนใจสินค้าตัวนี้ล่ะสามารถรับชมได้ที่ไหนบ้างนะครับทาง Energy Lift เขาร่วมกับทาง Banana นะฮะที่จะนำสินค้าตัวนี้นะครับไปจัดวางที่ร้าน Banana ที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปและถ้าหากถูกอกถูกใจและอยากจะพรีออเดอร์หรือสั่งสินค้าล่วงหน้าสามารถติดต่อได้ที่ Facebook FanpageEnergy Lift ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับข้อมูลต่างๆลิงก์แล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นโชว์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เอาเป็นว่าในคลิปต่อไปเดี๋ยวเรารอชมกันนะว่า full review ของทาง Energy Lift P1 All in 1ตัวนี้กับระบบต่างๆของ Energy Lift นั้นประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมที่สงสัยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวมาตอบให้ครับคลิปนี้ผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ